ฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมประดิษฐ์ตะแสบครับคือในช่วงปีนี้แครอทการมาแรงใช่ไหมครับก็ตัวเนี้ยดูก็ผ่านเหมือนพวกปืนแครอทในพวกนั้นเลยนะครับแต่มันคือปืนฉีดน้ำครับเตรียมไว้สำหรับสงกรานต์ปีนี้ไงต้องรีบซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวพอใกล้ๆแล้วมันแพงนะครับตัวนี้ครับจะเนี่ยนะความเท่เป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับยิงได้ไกลประมาณ 8-10 เมตรและใส่น้ำได้ถึง680มิลลิลิตรครับถ้าเทียบประมาณไหนประมาณขวดน้ำขวดไซส์ปกติเล็กๆธรรมดาที่เราถือกินนะครับประมาณนั้นนะครับไอ้ขวดนั้นประมาณ700นะครับอันนี้ใส่ได้680มิลลิลิตรก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับก็น่าจะยิงได้เยอะมั้งนะครับไม่แน่ใจผมยังไม่เห็นตัวจริงเลยเหมือนกันเดี๋ยวเพิ่งได้มาเนี่ยครับอย่างที่บอกเดี๋ยวเรามาแกะกล่องลองดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรละมีแค่นั้นเองนะครับมาเรามาแกะดูกันดีกว่าปืนฉีดน้ำเฟี้ยวๆแบบนี้เห็นเฟี้ยวๆแบบนี้เหมือนปืนเนิร์ฟเลยใช่ไหมครับแต่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ครับนี่คือปืนฉีดน้ำครับโอ้โหนี่ปี2024เขาเล่นปืนฉีดน้ำกันแบบนี้ครับอ๋อใช่ครับผมลืมให้ดูตรงนี้ไปครับตัวนี้ใช้เป็นแบตเตอรี่นั่นเองครับและสามารถเอาแบตออกมาชาร์จได้นะครับเกี่ยวกับตรงปืนตรงนี้นะครับก็คือมันยิงด้วยไฟฟ้าได้เลยครับปืนฉีดน้ำไฟฟ้าแบบง่ายๆมาแกะดูกันดีกว่าครับสัมผัสแรกครับมาเป็นยังไงเอ่ยตะดามโอ้อุปกรณ์อ่ะโอเคนี่ครับเขามีคู่มือให้ด้วยนะครับเผื่อบางทีเราไม่เข้าใจวิธีการต่อประกอบนะครับเขามีสอนให้อยู่ไม่ต้องห่วงนะครับมาดูดิยังเท่ครับเฮ้ยโอ้นี่ครับมีตัวแบตเตอรี่ตัวชาร์จอะไรให้พร้อมนะครับนี่โอ้ยังเท่ครับแต่คลิปยังไม่ประกอบมาแล้วน่าต้องประกอบก่อนอะไรประมาณนี้นี่ครับตัวปืนเต็มๆเท่มากเฮ้ยโอ้โหว้าวโอ้ถือไปยิงอย่างนี้นี่ใครๆก็ชอบแน่นอนครับปืนฉีดน้ำโอ้โหเท่มากเอาละครับยืนถือให้ดูโอ้โหเฮ้ยปุ๊บ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 เท่มากเฮ้ยโอ้โหเท่มากครับเฮ้ยไม่น่าเชื่อครับปืนฉีดน้ำจะทำรูปร่างได้ขนาดนี้เลยนะครับคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานของเขาดีกว่านะครับจะต้องชาร์จบ่งชาร์จแบตต่อประกอบอะไรยังไงบ้างนะครับมาครับมาดูที่ตัวปืนนะครับตรงนี้ครับนี่คือที่เก็บน้ำนะครับแต่ว่าตรงนี้มันถอดไม่ได้นะถ้าเราต้องการจะใส่น้ำเข้าไปทำได้สองทางครับหนึ่งคือดูดที่บริเวณหัวครับเหมือนปืนฉีดน้ำไฟฟ้าตัวก่อนนะครับกดเหนี่ยวไกค้างไว้แล้วจิ้มลงไปในน้ำครับมันจะเป็นการดูดปืนดูดน้ำเข้ามาเก็บไว้ตรงนี้นะครับกับสองด้านบนนี้ครับเราเปิดออกมาอย่างนี้แล้วก็เทน้ำลงไปปกติเลยหรือว่าจะเอาขวดน้ำหมุนใส่ก็ได้นะครับเนี่ยไม่แน่ใจนะน่าจะได้น่าจะหมุนน้ำเข้าไปได้นะครับอารมณ์ประมาณว่าเราเติมน้ำเต็มแล้วอ่ะเต็มแล้วเท่านี้ปุ๊บใช่ไหมครับจบเท่านี้แล้วยังไม่พออยากได้น้ำเพิ่มกว่านั้นอีกเราเอาขวดน้ำมาหมุนใส่ข้างบนนี้นึกออกไหมครับเราก็จะได้น้ำเพิ่มเป็น2เท่าไงครับก็คือตรงนี้ด้วยแล้วก็ข้างบนหัวนี้ด้วยจะได้ใช้ได้นานมากขึ้นเนี่ยแต่ถ้าไม่มีข้างบนนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ก็ปิดไว้อย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ปิดไว้แล้วก็ใช้แต่น้ำข้างล่างนี้อย่างเดียวก็ได้ได้หมดเอ้ยดีมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับต้องใช้แบตเตอรี่ที่ตัวตรงนี้ผมบอกนะครับก็คือเราต้องแกะออกมาก่อนนะครับจากอุปกรณ์ของเขาที่ให้มานะครับนี่ครับก็มีตัวสายชาร์จมีไขควงก็อันนี้คือแบตเตอรี่ของเรานะครับตัวเนี้ยต้องใส่เข้าไปไว้ข้างในนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขามีมาให้แล้วหรือไม่เดี๋ยวต้องลองกันดูก่อนนะครับผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันถ้าลองเสียบแล้วใช้ได้ก็แปลว่ามีมาแล้วเส้นไม่มีเราก็ต้องไปชาร์จก่อนนะครับก็ขันเขามีไขควงมีอุปกรณ์มาให้พร้อมเลยนะครับเราใช้งานได้เลยนี่นะครับนี่แล้วก็ติดเข้าไปมันวางโอเควางงี้นะครับโอเคเข้าไปวางอย่างงี้แบบนี้นะครับลองยิงดูก่อนโอเคแบบนี้แปลว่าใช้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปิดฝาไปได้เลยตัวนี้สังเกตว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยเขาให้มาเมื่อกี้ค่อนข้างใหญ่เห็นไหมครับเพราะว่ามันจะได้ใช้ได้นานๆหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันเหมือนต้องใช้ไฟตลอดนะครับถ้าเกิดแบตเตอรี่มันเล็กเดี๋ยวแป๊บเดียวหมดต้องออกมาชาร์จบ่อยๆนะครับไม่ต้องถอดเขาออกมันจะลำบากนะครับเขาเลยให้อันใหญ่มาเลยจะได้ใช้ไปยาวๆไปนะครับโอเคนี่นะครับการต่อประกอบเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมที่จะไปเล่นได้เราก็เอาไปใส่น้ำเล่นจริงกันดูดีกว่าครับมาทดลองใช้กันดูครับอันดับแรกเราลองที่ต้องสูบน้ำนี่ก่อนนะครับจริงๆถ้าเป็นตัวเก่ามันจิ้มแล้วมันสูบเลยนะตัวนี้ไม่แน่ใจลองดูนะไม่สูบเห็นเขาว่าต้องเหนี่ยวไกลคางไว้แล้วนี่ไงน้ำเหม็นเข้าโอ้ต้องดันไปข้างหน้าโอ้รูปเราผมดูไม่ออกอันนี้ถ้ากดไม้ยิงถ้าจะสูบเข้าให้ดันไปข้างหน้าดันตัวไกลไปข้างหน้าอย่างนี้ดูนี่นะน้ำมันเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ดูดไปให้เต็มตรงนี้เลยนะจะได้ยิงยาวๆหรือถ้าเราไม่อยากจะสูบน้ำครับอย่างที่ผมบอกเราเปิดตรงนี้แล้วเราก็ใส่น้ำได้นี่ก็ขวดน้ำอะไรใส่หรือจะไปเกาะกับก๊อกเลยก็ได้
ก็ใส่ทางนี้ก็ได้เช่นกันนะใส่ได้2ทางเลยนะเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าเราใส่ได้2ทางอ่ะด้านบนเอาขวดน้ำใส่อ่ะเมื่อกี้ผมลองแล้วหัวไม่พอดีกันก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอาเท่าที่ได้แล้วกันเท่านี้อย่างที่ผมบอกเท่านี้มันก็680 ml แล้วอ่ะก็เยอะแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรายิงกันดูดีกว่านะครับอู้ไปได้ไกลอยู่นะมองเห็นนะเอานี้ยิงไปที่กองดินนั่นแล้วกันนะนะถือว่าไกลอยู่นะตรงนี้ห่างไปนี่ประมาณ 7-8 เมตรได้มั้ยน่าจะ 7-8 เมตรได้ประมาณนั้นนะโอ้เนี่ยแล้วมันไม่ค่อยเปลืองน้ำเลยนะเมื่อกี้เห็นไหมยิงไปตั้งเยอะดูดิน้ำมันแบบลดไปนิดเดียวเองอะอย่างงี้ก็แบบอันนี้คือใช้ได้นานเลยน่าจะยิงได้วู้10-20นาทีน่าจะยิงได้สบายๆยิงได้เรื่อยเลยอะเออง่ายดีอะไอ้เนี่ยก็แค่เหนียวแกงเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยง่ายเลยนี่แหละเฟี้ยวนี่ก็ถึงบอกไปนี่คือปืนฉีดน้ำแห่งปี2024ครับมันต้องเป็นไฟฟ้าแบบนี้ต้องยิงแบบนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังอย่างเดียวก็คือพยายามให้ตรงนี้เปียกนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้มันเป็นแบตเตอรี่ใช่ไหมไม่แน่ใจว่ามันดูเหมือนมันจะมีช่องให้น้ำเข้าได้เหมือนกันนะอาจจะต้องระวังนิดนึงตรงนี้อย่าให้มันเปียกมากอย่าแบบอย่าไปจุ่มทั้งปืนนะเอาจุ่มแค่บริเวณหัวพอถ้าจุ่มทั้งปืนตรงนี้อาจจะน้ำเข้าได้นะครับเรามาทดสอบความแม่นกันครับระยะห่างประมาณ5เมตรได้มาเออนึกว่าแม่นได้ไหมเนี่ยยิงสลัวเชียวเออแต่ก็แบบเล็งยิงตามได้อยู่นะใครสนใจก็จับไปได้นะครับเป็นสินค้าผมว่าไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับเป็นตัวนี้เลยซึ่งมันก็ไม่ได้มีตัวเดียวมีหลายตัวลองดูในร้านเขาหรือว่าลงมาเราเลือกลงมาข้างล่างดูอย่างอื่นนะครับมีหลายรูปแบบเลยเผื่อบางคนไม่ชอบสีนี้ชอบสีนู้นชอบแบบนู้นแบบนี้เลือกเลยนะครับแต่อยากได้ตัวแบบนี้เลยที่ผมรีวิวให้ดูนะครับก็จะเป็นแบบในลิตรที่ผมให้ไปนะครับอย่างที่ผมบอกครับเก็บน้ำได้680มิลลิลิตรเลยนะครับยิงยาวๆไปเลยเฮ้ยครับเจอกันวิดีโอหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ Thank you.